็อย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าสถานการณ์ในประเทศเราตอนนี้เนี่ยโควิดเนี่ยมันแพร่ระบาดมากจนกระทั่งแทบจะเกินความควบคุมแล้วนะครับแล้วก็คนที่หมอรู้จักเองเนี่ยหลายคนก็ติดโควิดเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งละถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นฟอนต์ไลน์แต่ในฐานะของแพทย์คนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะช่วยคนครับภูมิคุ้มกันนะครับคือคนทุกคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วภูมิคุ้มกันมันคือ defense mechanism มันคือกลไกการป้องกันตัวของเราอย่างหนึ่งนะครับภูมิคุ้มกันจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็เราก็จบแพทยศาสตร์เป็นแพทย์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยเราสนใจในเรื่องของnatural medicine หรือแพทยศาสตร์ธรรมชาติบำบัดบอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีหลายตัวนะครับที่มีคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วแต่ก็คือมันจำเป็นจะต้องใช้ในโดสที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับต้องบอกว่าสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีทั้งในการเอาตัวที่เป็นสมุนไพรแพทย์แผนไทยมาใช้นั่นก็คือตัวกระชายขาวแล้วเราก็เอางานวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบต้ากลูแคนที่ช่วยเพิ่มภูมินะครับวิตามินต่างๆนะครับแร่ธาตุต่างๆเมื่อเอามารวมกันแล้วในปริมาณโดสที่เหมาะสมเนี่ยมันจึงช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถเพิ่มภูมิได้สูงแล้วก็ไวขึ้นครับ